สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิวัฒนาพงษ์ไพศาลครับคุณกำลังรับฟัง Gen Z and Classical Music ครับทำความรู้จักกับสถาบันดนตรีจากเชียงรายเหนือสุดของแดนสยามได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรค่ะบทเพลงแรกที่เพิ่งจะได้ฟังกันไปนะคะก็เดี๋ยวให้อาจารย์น็อตที่เป็นแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นผู้อธิบายดีกว่าว่าเพลงนี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงใครเป็นคนเล่นคะบทเพลงที่เพิ่งจบไปนะครับอยู่ในภายใต้ชื่อชุดบทสัมพันธ์ว่าร้านนาสวีทครับเพลงที่เลือกมาจากท่อนที่5เป็นท่อนที่นำเอาแมทเทอเรียลจากบทเพลงพื้นเมืองชื่อว่าบทเพลงรำวงปากเก่าครับเอาทำขึ้นมาเป็น Flexi Band แล้วก็เล่นโดยน้องๆวง CR อยู่ Black Project ที่ผมเป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่ครับเป็นวงจากที่ไหนนะคะจากที่มหาวิทยาลัยราชเชียงรายโดยตรงเลยครับโอ้ยไพเราะมากๆเลยนะคะวันนี้เปิดรายการมาจากฝีมือของเด็กๆไทยเองก็ต้องขอต้อนรับอาจารย์น็อตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิวัฒน์พนาพงษ์ไพศาลจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโทรกันไกลมากเลยนะเนี่ยแบบว่าจากเหนือสุดแดนสยามของแท้เลยอันนี้แล้วก็มาสู่ตรงกลางกรุงเทพค่ะอ่ะก่อนที่เราจะพูดถึงวันนี้เชิญอาจารย์น็อตมาแน่นอนว่าเราจะพูดถึงตัวราชภัฏเชียงรายคณะดนตรีในราชภัฏเชียงรายนะคะแต่ว่ามาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบคร่าวๆว่ามีที่มาที่ไปในการเข้ามาสู่วงการดนตรียังไงบ้างเหรอคะเริ่มจากตอนไหนเหรอคะจริงๆผมก็น่าจะเหมือนเด็กๆทั่วไปครับเริ่มมาจากวงโยธาวาทิตย์โรงเรียนศิลปวิทยาลัยครับช่วงประมาณน่าจะปลายๆผมเข้าเหรียญนิดนึงผมน่าจะประมาณขึ้นม.2ครับค่ะใช่แล้วก็พอเราเล่นมาเรารู้สึกว่าเราชอบก็ทางที่บ้านเขาก็สนับสนุนครับก็ให้เรียนต่อที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ที่เป็นเตรียมอุดมดนตรีครับอ๋อที่มหิดลน่ะเหรอคะใช่ที่เป็นพรีคอลเลจครับใช่แล้วก็จบจากพรีคอลเลจก็มาเรียนที่คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับโอ้ยแล้วก็ย้ายไปย้ายมาย้ายไปย้ายมาเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่กับที่ครับแบบประมาณอยู่กับที่ที่นึงได้ไม่เกิน4ปีครับจากที่เฉลี่ยมาเพราะอยู่สวนกุหลาบก็3ปีอยู่ที่มหิดล3ปีเกษตรอีก4ปีแล้วก็ย้ายไปที่มอลังสิตในการศึกษาระดับปริญญาโทครับโอ้โหอันนี้คือไปวิทยาลัยดนตรีครับไปมาหลายจังหวัดด้วยนะคะอันเนี้ยใช่ครับใช่เพราะว่าอยู่กรุงเทพไปนครปฐมกลับมากรุงเทพแล้วก็ไปปทุมเออใช่ครับเหมือนจะอยู่ใกล้ๆกันความจริงคือไกลกันหมดเลยพี่น็อตเล่นเครื่องดนตรีทรอมโบนใช่ไหมคะใช่ครับตั้งแต่เริ่มเลยไหมคะไม่นะจริงๆอ่ะเริ่มทำเป็ดครับแล้วก็เล่นไปได้สักอยู่ช่วงสั้นๆแบบไม่กี่เดือนครับแล้วเขามองเห็นว่าสรีระเราอะพอเราเด็กม.1ขึ้นม.2มันเริ่มโตขึ้นและโตไวแล้วสรีระมันเริ่มเปลี่ยนแล้วเขาบอกว่าจากความเชื่อยุคนั้นนะครับที่แบบว่าริมฝีปากดูหนาขึ้นดูอย่างนั้นนี้การฝ่อทองเป็ดมันอาจจะเล่นยากเกินก็เลยขอให้ไปเป็นทรอมโบนเราก็แบบเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรครับบอกว่าไปก็ได้โอ้สบาย อยากเล่นดนตรีมากกว่าก็เลยแบบเลือกอะไรก็ได้แล้วก็หันไปเจอทอมแบบพอเขาเลือกทอมโบนเราก็บอกว่าแล้วทอมโบนเล่นยังไงเพราะทอมเป็ดมันมี3นิ้วใช่ไหมครับเพราะตอนแรกเขาให้เลือกเครื่องที่สุดแล้วตอนนั้นมีให้เลือกเครื่องเล็กน้อยบอกว่าผมก็เลยว่าจริงๆเขามีให้เลือกเครื่องเยอะนะแต่ว่าผมเลือกมาเป็นทอมเป็ดณตอนแรกเลยเพราะผมว่ามันเป็น3นิ้วมันดูไม่งงมันมีแค่3นิ้วอ๋อมันน้อยดีนะคะที่ไหนได้นิ้วมันเยอะมากที่ไหนได้วูดวินเนี่ยนิ้วเยอะเนี่ยแต่ปากทำงานน้อยกว่านะชีวิตสบายกว่าเยอะก็แอบรู้สึกแบบผิดเหมือนกันว่าตอนนั้นก็น่าเลือกแต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นความสนุกที่ผ่านมาในชีวิตแล้วก็พอสักพักเขาก็เลยให้ย้ายอย่างที่บอกเขาตามสรีระที่เราโตขึ้นนะครับเขาบอกว่าเอองั้นเราก็ย้ายไปทอมโบนละกันแล้วก็บอกว่าทอมโบนเล่นยังไงเขาบอกอ๋อที่ดึงพอดึงออกไงบอกเฮ้ยโขสบายกว่าทอมเป็ดอีกครั้งไม่มีปุ่มเลยไม่มีปุ่มนะเป็นเทรนเนอร์ทอมโบนตรงๆเลยหรือว่าถ้ามีปุ่มอ่ะมีปุ่มเดียวโขง่ายดีอย่างเงี้ยชอบเพราะว่าไม่อยากทำอะไรที่มันงงและซับซ้อนครับใช่ครับแล้วก็มารู้ในชีวิตจริงว่าไม่มีอะไรง่ายครับ อยู่ที่การฝึกฝนการฝึกซ้อมใช่ครับแล้วก็ที่ว่าเรียนต่อในระดับม.ปลายใช่ไหมคะมัธยมปลายที่มหิดลเนี่ยก็เอกทรอมโบนทรอมโบนครับ
ค่ะจริงๆทำบนมายาวๆจนถึงระดับปริญญาโทเลยครับอ๋อก็คือเอกการแสดงยาวไม่เปลี่ยนใช่ครับจริงๆต้องบอกว่าณปอโทตอนนั้นเป็นการแสดงและการสอนครับในชื่อที่เป็นสาขาแต่ว่าหลักสูตรเป็นหลักสูตรดนตรีหลักสูตรศิลปะมหาบัณฑิตที่วิทยาลัยรังสิตใช่ไหมคะใช่ครับวิทยาลัยจริงรังสิตครับโอเคแล้วหลังจากที่ไปมาแล้วเนี่ยหลายจังหวัดเรียนจบจากมรังสิตแล้วไปเชียงรายเลยไหมคะย้ายจังหวัดอีกรอบนึงจริงๆก่อนไปเชียงรายจริงๆสมัครไว้หลายที่นะครับแต่ว่าเป็นต่างจังหวัดหมดเลยเพราะเคยได้ร่วมงานกับจริงๆก็ร่วมงานกับอาจารย์นิพัทธ์มาโดยตลอดอาจารย์นิพัทธ์กัญจนหุ่นอาจารย์โต้ครับที่เกษตรศาสตร์กับอาจารย์วิบูอาจารย์สุรพลชัญญวิบูลอาจารย์แก่ช่วงนั้นน่ะที่เกษตรจะทัวร์เยอะมากไปเหนือใต้ออกตกทุกที่เลยแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันแบบความเจริญมันควรจะไปอยู่ในทุกพื้นที่เราก็เลยเรียกว่าเอ้ยคุยกับอาจารย์โต้ว่าผมว่าน่าจะถ้าเรียนจบปริญญาโทน่าจะออกต่างจังหวัดแล้วจริงๆจังหวัดแรกที่เลือกสมัครคือเชียงใหม่ครับแต่ว่าเป็นน่าจะทำให้ผิดเป็นโรงเรียนมัธยมครับแต่ว่าไม่ได้แล้วก็ช่วงนั้นที่ราชภัฏเชียงรายเปิดพอดีมีรุ่นพี่ที่เป็นปริญญาโทครับดร.ดิเรกแกก็เลยชวนว่าเออที่เนี้ยเปิดมาไหมมาลองสมัครดูก่อนถ้าโอเคก็น่าจะประมาณเดือน2เดือนก็ได้เริ่มงานเลยเนี้ยแล้วบอกอ๋อโอเคไม่มีปัญหาก็ลองเลยนะครับง่ายๆเลยครับแล้วช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงง่ายๆแค่สมัครแล้วก็ยังเป็นอยู่ในยุคที่แค่เพียงการสัมภาษณ์เราก็ได้งานเลยเร็วมากย้อนกลับไปถามนิดนึงว่าที่บอกว่าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยมีการไปทัวร์ต่างจังหวัดเนี่ยคือเป็นลักษณะของวงโยวงเครื่องเป่าแล้วก็ไปเครื่องลมไปใช่วงดุยางเป็นลักษณะวงดุยางเครื่องลมอะครับแล้วก็ไปในทุกๆที่เลยไปขอนแก่นบนเยอะมากไปเล่นตามโรงเรียนเหรอคะไปเวิร์กช็อปและเล่นครับโอ้เวิร์กประมาณถ้าขั้นต่ำถ้าจำไม่ผิด2วัน1คืนแม็กสุด3วัน1คืน3วัน2คืนครับก็จะเป็นแบบว่าเวิร์กช็อป3วันตกช่วงบ่ายของวันสุดท้ายก็จะเป็นการเล่นคอนเสิร์ตให้กับน้องๆเนี่ยครับหรือว่าถ้าเป็นในช่วงกลางคืนสำหรับบางที่ที่เขามีการจัดแคมป์กลางคืนนะครับก็มีการผสมการเล่นออนคอมโบเข้าไปด้วยก็คือเป็นวงเล็กๆแบบองซองวูดวินองซองใช่เลยทำให้ตัวพี่น็อตเองก็รู้สึกว่าที่ต่างจังหวัดหลายๆที่เองก็ต้องการอะไรแบบนี้เนาะใช่เพราะเราทัวร์เยอะๆเราเริ่มเห็นแบบว่าข้อแตกต่างทางการศึกษาระหว่างกรุงเทพกับจังหวัดอื่นๆหรือแม้แต่จริงๆกรุงเทพกับปริมณฑลเองในยุคนั้นนะครับว่ามันแบบเกือบ10ปีที่แล้วมันแบบโหมันห่างกันมากเลยนะแค่ออกจากกรุงเทพไปนนทบุรีก็ต่างแล้วและนี่ยิ่งคือโดยเฉพาะจังหวัดที่เรามาอยู่เริ่มมาอยู่อย่างเชียงรายอย่างเงี้ยครับเราก็เห็นว่าโหบางทีที่เริ่มมาปีแรกอย่างเงี้ยบางทีเจอนักศึกษาที่มาเรียนกับเราอ่านโน้ตแต่คนไม่ให้เลยก็มีก็ต้องทำความเข้าใจใหม่แบบเนี้ยครับซึ่งจริงๆมันเป็นตั้งแต่ที่เราเจอตอนเราทัวร์แล้วเราสึกว่ามันน่าจะพัฒนาได้ดีกว่านี้เราก็เลยเลือกที่จะมาอยู่แล้วก็เริ่มลงชุมชนลงพื้นที่มากขึ้นเข้าไปสอนอะไรต่างๆเนี่ยให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่หรือจังหวัดพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงค่ะใช่เพราะว่าอย่างถ้านึกไปถึงอย่างที่ยุโรปอย่างที่บุ๊กไปอยู่มาเนี่ยก็ส่วนใหญ่แต่ละเมืองก็จะมีวิทยาลัยดนตรีที่ใหญ่ๆเลยเมืองละแห่งเนาะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยคือกระจุกอยู่ในกรุงเทพเยอะมากมากใช่ถูกต้องครับต่างจังหวัดก็มีปราบรายเนาะไม่ได้เยอะมากใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะที่คล้ายๆของที่พี่ๆทำงานอยู่ครับก็จะเป็นอยู่ภายใต้คณะใช่ประมาณนั้นแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็การจัดการอะไรบางอย่างมาครอบคลุมต่างๆแบบครอบคลุมในแบบฟังก์ชันต่างๆที่เขาอยากให้เราไปร่วมได้ทั้งหมดเงี้ยครับค่ะแล้วก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นจุดศูนย์รวมของหลายๆจังหวัดรอบๆด้วยหรือเปล่าคะนะจริงๆโชคดีมากว่าการที่มาอยู่ราชภัฏเชียงรายครับข้อดีเลยคือณตอนนั้นน่าจะมีในจังหวัดเชียงรายมีที่เดียวคือราชภัฏเชียงรายที่เปิดการเรียนการสอนดนตรีที่พะเยาจะมีหนึ่งที่ที่น่ามหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้นเองแล้วก็ไม่งั้นก็ข้ามไปที่เชียงใหม่เลยที่จะมีมช.เอ้ยโทษทีครับตอนนั้นเป็นพยัพแล้วก็ราชภัฏเชียงใหม่
มชเพิ่งได้เพิ่งจะเปิดเองมั้งครับณตอนนั้นนะครับคือน้อยแล้วนอกนั้นก็จะแบบว่าราชพัฒน์ลำปางเอ้ยราชพัฒน์นครสวรรค์คือก็เป็นที่อื่นที่เป็นเหมือนแบบราชพัฒน์ประจำท้องถิ่นอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็อย่างที่บอกว่าแต่เราโชคดีกว่าตรงที่เชียงรายและใกล้เคียงมีที่เดียวคือที่เราจริงๆใช่ครับหูนี่ถ้าไม่ได้บอกกันเนี่ยก็ไม่ทราบเลยนะคะว่าราชพัฒน์ที่จังหวัดอื่นๆเองก็มีเป็นคณะดนตรีจริงๆต้องบอกว่าส่วนใหญ่คณะดนตรีจะอยู่ภายใต้คณะมนุษยศาสตร์หรือครุศาสตร์ครับแล้วแต่ว่าสังกัดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไหนใช่ครับอย่างที่ของอย่างที่ผมบอกว่าของที่คณะครับก็จะสังกัดอยู่คณะมนุษยศาสตร์ครับอย่างที่ราชภัฏลำปางก็จะเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แต่ว่าข้างในก็จะมีหลักสูตรอื่นๆเช่นมีดนตรีศึกษามีศิลปกรรมศาสตร์หรืออะไรเงี้ยครับแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันแต่ก็อาจจะจะมีคล้ายๆกันบ้างค่ะใช่ครับพูดถึงว่าอันนี้ทำงานมากี่ปีแล้วนะคะที่ราชภัฏเชียงรายจะใกล้10ปีแล้วมาตั้งแต่มิถุนายนปี2555จริงๆยังศึกษาอยู่ช่วงปีนี้2565อยู่เลยใช่ปีหน้าอีก2ปีก็ครบวงรอบพอดีครบ12ปีอุ้ยดูแก่เลยอ่ะเฮ้ยไม่แก่แปลว่าเนี่ยอยู่กับทางจังหวัดเชียงรายมาอย่างยาวนานเลยเนาะใช่ครับนี่ไปตั้งรกรากตรงนั้นเลยใช่ไหมคะเนี่ยย้ายจากกรุงเทพไปก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ตอนนี้ก็เสมือนแล้วครับอย่างสมโนครัวก็ย้ายขึ้นมาละอ๋อใช่ครับใช่อุ้ยอากาศดีแน่เลยเชียงรายดีหนาวหนาครับแต่ว่าก็มีข้อเสียเรื่องอากาศนิดหน่อยว่ามันแบบบางทีกลางวันร้อนมากกลางคืนหนาวก็ป่วยบ่อยมีอยู่ช่วงหนึ่งป่วยบ่อยเพราะว่าช่วงแรกๆของการทำงานเราไม่คุ้นชินกับสภาพอากาศก็น็อกไปอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วอยู่มาหลายปีก็รู้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เตรียมตัวหน่อยเราพูดถึงตัวคณะดนตรีกันหน่อยดีกว่าที่ขึ้นอยู่กับสังกัดอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าให้ท่านผู้ฟังพอได้รู้จักว่าคณะดนตรีของที่นี่เนี่ยเปิดมานานหรือยังอะคะตั้งแต่เมื่อไหร่ผมไม่มั่นใจในเรื่องของปีที่เปิดแต่ว่าอันนี้จากที่สอบถามอาจารย์ผู้ใหญ่นะครับน่าจะเปิดอยู่ที่ช่วงเวลาแถวๆประมาณปี49ครับแล้วก็เปิดตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นๆมาโดยที่ผมก็เข้าไปอยู่ในช่วงที่เป็นปี55ครับก็จะมีอาจารย์ทั้งหมดตอนนี้สังกัดอยู่ในทั้งหมด6ท่านครับแล้วก็ความเชี่ยวชาญแตกต่างกันครับใช่มีทั้งอาจารย์ที่สอนในเรื่องของกีตาร์เปียโนดนตรีไทยเครื่องสายสากลแซกโซโฟนแล้วก็อย่างผมก็จะเป็นเครื่องบราสครับรับผิดชอบในเครื่องบราสทุกเครื่องครับอ๋ออย่างนี้อาจารย์แซกโซโฟนก็ต้องรับผิดชอบเครื่องลมไม้เครื่องวูดวินอย่างนั้นไหมคะใช่ครับถูกต้องครับก็มีด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่นักศึกษาที่นี่ก็หลักๆมาจากวงโยแล้วก็วงลูกทุ่งด้วยฉะนั้นแซกโซโฟนก็จะเยอะนิดนึงครับก็จะมาก็จะเป็นแซกโซโฟนใช่อยากได้เครื่องอื่นๆเหมือนกันเช่นดับเบิลลีดแต่ว่าเด็กนี้น้องๆไม่ยอมเล่นเลยอ่ะหยอกก็คือแบบว่าเพราะว่ายากนิดนึงเพราะว่าอย่างดับเบิลลีนก็ยังบอกว่าเขาเรียกด้วยเครื่องที่มีราคาแพงแล้วก็เขายังมองว่าการดูแลรักษาอะไรต่างๆมันก็เป็นไปได้ยากกว่าเครื่องบราสอย่างนี้ครับมันก็เลยไม่ค่อยได้รับความนิยมใช่แต่ก็กำลังบิวอยู่ครับเจออาจารย์ท่านไหนก็จะแอบแซวๆว่าเมื่อไหร่มีดับเบิลลีนครับเสียงมันดีนะครับวงมันจะมีขอบเสียงที่ดีมากเลยนะครับมีสีสันเพิ่มเติมนะมีบัสซูนมีโอโบอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยน่ารักเสียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ก็ยังไม่สำเร็จก็จะได้สมบูรณ์ขึ้นเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะค่อยๆพัฒนาครับค่ะแต่ว่าตอนนี้มีจำนวนนักศึกษาอยู่ประมาณเท่าไหร่อะคะตอนนี้รวมๆหลายๆชั้นปีก็อยู่ที่ประมาณ50คนครับค่ะก็ของเรายังเป็นขนาดเล็กอยู่แต่ว่าอัดแน่นด้วยคุณภาพนี่ของเลยคือมีระดับปริญญาตรีแล้วก็มีปริญญาโทด้วยไหมคะไม่ครับตอนนี้เป็นระดับปริญญาตรีเป็นหลักครับยังไม่เปิดหลักสูตรอื่นเนาะอย่างครับโอ้โหใช่แล้วครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่างานแน่นงานทุกเอ้ยแบบไม่รู้จะไปทำอย่างอื่นรอนะครับรอให้มันขยายขึ้นเนาะก็จะมีบุคลากรมากขึ้นแต่เรื่องฟาซิลิตี้อะไรต่างๆไม่ต้องห่วงเลยเครื่องดนตรีแอบขายของเลยว่าเครื่องดนตรีราชภัฏเชียงรายก็ได้รับการสนับสนุนโดยท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยครับในทุกๆสมัยโดยเฉพาะในยุคนี้
ก็ได้รับการอุดหนุนอย่างเช่นเครื่องที่หายากในภาคเหนืออย่างเงี้ยครับเช่นเพอร์คัชชั่นมาริมบ้าต่างๆปีนี้ก็ได้รับการสนับสนุนเรื่องนี้ครับก็จะกำลังจะมีมาริมบ้า2เครื่องมีไวโบโฟนมีก็อกเกิลสปิลมีไซโลโฟนมีทิปเปอรีแล้วมีเบนดัมคอนเสิร์ตแล้วก็มีสแนร์อย่างเงี้ยครับเราก็แบบมันก็ทำให้เราทำงานง่ายคือใช่ครับเพราะว่าเราก็กำลังเล็งว่าในอนาคตน่าจะขยายให้ราชภัฏเชียงรายเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะกลายเป็นศูนย์กลางในเรื่องของด้านการศึกษาที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวงอยู่อย่างเครื่องลมเนี่ยครับที่มีแผนไว้กับทางผู้บริหารด้วยใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราได้รับการสนับสนุนเครื่องดนตรีแล้วก็เครือข่ายของเราดีทุกที่เลยครับเราก็คิดว่าในอนาคตอันใกล้ที่พยายามจะพัฒนาก็น่าจะบรรจุเรื่องพวกนี้เข้าไปครับอุ้ยเยี่ยมเลยรอฟังข่าวดีนะคะใช่ครับขอบคุณมากเลยครับพี่ยังค่ะพูดถึงตัวหลักสูตรกันหน่อยดีกว่าว่าเรียนเหมือนกับคณะอื่นๆเหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆเลยใช่ไหมคะที่แบบว่ามีวิชาหลักๆพวกทฤษฎีดนตรีอะไรถูกต้องครับเพราะว่าหลักสูตรของเราครับอยู่ภายใต้มคอ1นะครับมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา01ที่ว่าด้วยเรื่องของศิลปธรรมศาสตร์การจัดทำหลักสูตรก็อยู่ในกรอบตามนั้นครับถ้าจะมีความพิเศษของเราก็มีการเพิ่มเติมในเรื่องของด้านวิชาการให้กับนักศึกษามากขึ้นเช่นนักศึกษาที่อยู่ชั้นปีเช่นปี4อย่างเงี้ยครับมีการทำโปรเจกต์มีการทำดุลยานิพนธ์ขึ้นมาซึ่งเราก็เปิดโอกาสให้น้องๆเขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบเช่นคนถนัดเพอร์ฟอร์มให้ทำเพอร์ฟอร์มคนถนัดในด้านอื่นๆเช่นการประพันธ์ตอนนี้ก็พยายามที่จะพัฒนาเด็กในสายนี้ไปควบคู่กับเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยครับหรือบางคนเริ่มแบบว่ามีสกิลในเรื่องของแบบว่าอะไรนะเทคโนโลยีดนตรีครับเราก็เริ่มแบบค่อยๆใส่ไปทีละนิดทีละนิดว่าโอเคถ้าเด็กคนนี้เราดูได้แล้วว่าเขาถนัดแบบนี้เราก็ค่อยๆทรีทเขาใช่ครับเพื่อให้ดูในผลของเขาที่เป็นโปรเจกต์ของเขาเนี่ยมันมีความแข็งแรงแล้วก็แสดงถึงตัวตนของผู้สร้างงานได้อย่างสมบูรณ์ง่ายๆก็คือเหมือนเป็นทีสิสจบที่ใครอยากแสดงใครอยากวิชาการไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเพราะจากที่ผ่านมาใช่ครับก็จากที่ผ่านมาก็เด็กหลายๆครั้งก็เขาก็จะไปในเพอร์ฟอร์มครับแต่ว่ายังมีคนที่หลุดมาเหมือนกันที่เราเซอร์ไพรส์มากก็คือไปแบบว่าตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับปริญญาตรีได้ก็มีแถมได้รับรางวัลระดับชาติด้วยอย่างเงี้ยครับเราก็แบบซึ่งเขาเหมือนกันว่าบางทีเราไปคนเล่นเพอร์ฟอร์มเราก็พยายามที่จะบอกว่าใส่ความเพอร์ฟอร์มให้เขาแต่ว่าเขาดันมีสกิลที่เหนือความคาดหมายเราเหมือนกันแต่เป็นสกิลที่ดีนะครับในเรื่องของวิชาการแล้วก็มีอาจารย์ที่ดูแลในเรื่องนี้ครับเก่งมากๆหลายท่านเหมือนกันใช่เพราะว่าถ้าพูดถึงว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าสังเกตในคณะดนตรีการที่จะจบการศึกษาได้ในเอกเพอร์ฟอร์มอยู่แล้วเนี่ยก็จะต้องแสดงใช่ไหมคะใช่ก็จะเป็นรีไซเคิลหรือเป็นอะไรเงี้ยครับถูกต้องครับแต่ว่าที่นี่ก็อย่างที่บอกว่ามีน้องที่สามารถปีที่หมดความวิชาการแล้วว่าอึ้งไปเลยปีที่แล้วเองนะขึ้นปีการศึกษาที่ผ่านใช่ครับแล้วก็พยายามที่เปิดช่องทางให้น้องๆได้ทำงานสร้างสรรค์พวกนี้ครับในหลากหลายรูปแบบใช่ครับโดยที่พยายามจะไม่ไปปิดกั้นเขาเพราะเรามองว่าณยุคสมัยนี้ครับมันโลกมันเวิร์ลไวด์มากขึ้นแล้วไหนจะเจอเขาเรียกโควิดนะครับบางทีนักศึกษาเขาก็จะมีสกิลที่เขาเพิ่มมาตอนโควิดจริงค่ะใช่แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นสกิลที่มันผนวกกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้แล้วมันสร้างงานดีๆได้ดีเลยเราก็บอกว่าก็คอยชักจูงเพราะว่าลองไหมทำแบบนี้ทำแบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันไหนที่เราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเราก็ใช้เครือข่ายของเราครับเสริมตรงนี้ขึ้นมาว่าแบบโอเคเราอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องสมมติเป็นเรื่องในเรื่องของการบันทึกเสียงเท่าไหร่เราก็อบใช้กันว่าวิทยากรภายนอกมาอบรมครับหรือว่าใช้เครือข่ายว่าเป็นเพื่อนกันก็มาเหมือนมาช่วยนักศึกษาหน่อยว่าเออนักศึกษาเขาต้องการทำอันนี้แต่ว่าเราไม่มีความเชี่ยวชาญพอก็ให้เขามาช่วยเลยอุ้ยเจ๋งค่ะก็คือใช่ครับก็พยายามครับโอ้ถ้าเราไม่มีบุคลากรหรือว่าไม่ได้มีใครที่เชี่ยวชาญจริงๆก็ข้างนอกก็มีอีกหลายคนเนาะที่พร้อมที่จะมอบความรู้ให้กับเด็กๆใช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าด้วยเครือข่ายที่เรา
เรามีแล้วก็เป็นพันธมิตรต่อกันเนี่ยคือมันทำได้หลายอย่างมากกับเครือข่ายที่เราสร้างไว้หรือแม้แต่เครือข่ายของในการฝึกงานของเด็กๆเองครับที่นี่ก็มีเครือข่ายหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเอกชนโรงเรียนภาครัฐก็ได้นะดูเรียงเราทับต่างๆ อย่างเงี้ยครับก็มีให้เด็กไปฝึกด้วยตอนที่โควิดดีกว่านี้นะครับไอ้ตอนที่ยังไม่มีโควิดสถานการณ์ปกติกำลังจะมีแผนก็ที่ถ้าโควิดดีขึ้นแล้วสามารถส่งเด็กไปฝึกงานได้เช่นแบบกรมศิลปากรก็กำลังจะทำความร่วมมืออย่างเงี้ยครับก็กำลังหาช่องทางอยู่ที่กรุงเทพเลยค่ะใช่ครับเพราะเรายังมองว่าที่เราไม่ได้มีการจัดฝึกงานของเด็กที่มันสถานที่ฝึกงานของเด็กมันไม่ครบครันเราก็พยายามที่ให้เขาได้ไปที่อื่นหรือว่าถ้าเขามีในใจว่าสมมติว่าอย่างที่เขาเคยมีไปมีตัวอย่างหาอากาศเนี้ยเขาบอกว่าเขามีไอดอลอยู่ที่ตัวอย่างหาอากาศเขาเลยอยากไปเราก็ติดต่อแล้วก็ให้เขาไปเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรแล้วก็ร่วมไปบรรเลงกับเขาด้วยอย่างเงี้ยครับในงานต่างๆใช่ครับแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กกับที่สถานที่ฝึกงานเหล่านั้นก็ค่อนข้างโอเคครับว่านักศึกษาดีเป็นเรื่องของประสบการณ์เนาะพวกนี้ใช่ๆๆเพราะว่าที่นี่ขาดเรื่องประสบการณ์จริงๆครับเพราะว่าโอกาสในการเล่นดนตรีเนี่ยที่เราเสิร์ฟให้มันก็ต้องบอกว่าเยอะไหมเราพยายามเสิร์ฟให้ในทุกๆมิติเลยงานทุกรูปแบบเราให้เขาทำทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเล่นในชุมชนงานเล่นในขอแสดงดนตรีต่างๆงานการแข่งขันอย่างของผมก็จะทำรับผิดชอบในเรื่องของแบบเรื่องเครื่องบราสแล้วก็ในเรื่องของการเล่นลมวงหรืออย่างเครื่องลมที่เป็นแบบขนาดย่อมๆนะครับมันไม่เคยเล่นน้องๆบางทีเขาไม่ได้ประสบการณ์ในของการเล่นออเคสตราอย่างที่เวลาที่เขาไปที่วงหรืออย่างหาอากาศเนี้ยครับก็ไปเสริมเรื่องนี้เอาก็ไปเทรนเล็กเทรนสักเล็กน้อยก่อนว่าโอเคเล่นกับเครื่องสายต้องเป็นแบบนี้นะมีการทุนอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปแล้วก็พี่ๆในทีมเขาไม่ได้เล่นเหมือนกับที่เราเคยเล่นที่มหาลัยฉะนั้นเราต้องคล่องปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ออนซัมเบิลสกิลต่างๆเราพัฒนาเขาในระดับนึงแต่ในชีวิตจริงเขาต้องไปศึกษาเพิ่มเติมอีกในสถานที่ฝึกงานก็ต้องทำแบบนี้ก็เป็นค่ะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าถ้าพูดตามตรงระดับมหาวิทยาลัยหลายๆที่อาจจะไม่ได้มีไม่ได้คำนึงถึงว่าเด็กๆจริงๆแล้วควรจะได้รับประสบการณ์จากการฝึกงานกับเขาเรียกว่าไงมืออาชีพอย่างนี้แล้วกันเนาะมืออาชีพจริงๆรู้สึกว่าเด็กๆหลายๆคนละกันอย่างที่เคยได้เรียนกับมุกเองหรือว่ามุกได้รู้จักเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านนี้ว่าพอเรียนจบแล้วเนี่ยได้มาทำงานจริงๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนละเรื่องกันเลยเนาะใช่ครับแล้วก็อย่างระหว่างที่เรียนอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่ได้ให้น้องๆทำงานแค่เรื่องของการแสดงนะครับถ้าเขาอยากสอนอะไรเงี้ยบางทีเราไปออกค่ายออกไปอบรมต่างๆเราก็ให้น้องๆได้เทรนซึ่งถามว่าประสบความสำเร็จทุกคนไหมก็ไม่นะครับบางคนชอบสอนแต่สอนไม่เก่งก็มีเราก็อาจจะเป็นเคส by เคสให้เขาว่าโอเคเขาอยู่ในปีหนึ่งแต่บางทีเขาอาจจะต้องสอนแล้วยังไม่ช่ำชองก็ต้องให้เขาสอนนะครับแล้วเราก็ไปเทรนเขาทีเขาทีหลังว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้เดี๋ยวเด็กจะงงเดี๋ยวเราต้องอาจจะต้องทำแบบนี้หรือบางทีให้เขาเกาะกับรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ที่สูงหน่อยเพื่อให้สามารถสอนในกิจกรรมเช่นวงดนตรีทีได้หรือเป็นกิจกรรมที่มีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นสถานการณ์อย่างเงี้ยครับก็มีเหมือนกันโอ้ก็ดูค่อนข้างจะอิงกับชีวิตจริงมากๆเลยหมายถึงว่าพยายามที่จะสร้างเด็กให้สามารถหาเลี้ยงชีพดูแลตัวเองได้เมื่อก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยจริงๆคือเตรียมพร้อมแล้วโอ้ยดีมากเลยแต่ขณะเตรียมพร้อมมันก็ยังมีบางอย่างที่เหนือความคาดหมายของเราบ้างนะครับอยู่แล้วเนาะใช่เราก็ต้องมาอัปเดตในปีต่อปีว่าแบบเฮ้ยเราเจอปัญหาแบบนี้ปีหน้าเราจะบางทีอาจจะเป็นเหมือนแบบท่านต่อพ้องกันเขาเล็กๆน้อยๆจากการทำกิจกรรมบางอย่างอย่างล่าสุดก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรมีเด็กกลุ่มนึงที่เราสอนนะครับอยากเรียนรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจอย่างพวกสตาร์ทอัพก็ส่งเขาไปอบรมซึ่งก็ไม่ได้มุ่งหวังว่าเขาจะแบบว่าทำเกี่ยวกับดนตรีอาจจะไปเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่เราอยากให้เขาทั้งเราทั้งเขาครับมองกันว่าเราควรไปออกจากเซฟโซนที่เราเคยเล่นดนตรีแล้วไปเรียนรู้อะไรพวกนี้บ้างเพราะว่าบางสกิลในเรื่องของธุรกิจอะไรต่างๆณปัจจุบันก็ค่อนข้างมีความสำคัญเพราะเราไม่สามารถบอกได้ว่าสุดท้ายแล้วเด็กเรียนจบเราไปครับเรามุ่งหวังเขาเป็นนักดนตรีจริงแต่ถ้าเขาไปประกอบธุรกิจดนตรีล่ะหรือไปเป็นสตาร์ทอัพเรื่องอื่นล่ะอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเขาต้องถูกเทรนบ้างแต่ก็ไม่ได้ทุกคนก็เป็น
เป็นเพียงแค่นักศึกษาบางกลุ่มบางคนเท่านั้นนะครับเราก็โอเคเลยว่าเฮ้ยมีเอาเลยส่งเสริมเต็มที่อยากไปก็ไปใช่ครับต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยด้วยครับที่ให้เราได้ทำงานอย่างเต็มที่ครับโดยที่อย่างบางอันนะครับมันเป็นในส่วนของคณะโครงการโดยตรงของมหาวิทยาลัยเช่นแบบอย่างเงี้ยโครงการอบรมพัฒนานักศึกษาสู่ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบบางทีเราก็รู้สึกเป็นเรื่องไกลตัวนะแต่ทำไปเถอะคือถ้ามันเพราะพวกนี้เขาเหมือนแข่งเป็นสเตทอะมีเข้ารอบแล้วบอกทำเลยไม่เป็นไรมีอะไรก็ปรึกษากันแล้วเราก็ต้องบอกว่าเราก็ดีเรามีเครือข่ายเพิ่มจากต่างๆคณะที่เขามาช่วยในการที่ทรีตเด็กเหมือนกันครับเราก็ได้รู้จักคนเยอะขึ้นเขาก็มั่นใจในศักยภาพเด็กเราเหมือนกันว่าบางทีเด็กเราไม่ได้สนใจแต่เรื่องดนตรีอย่างเดียวก็ไปทำอย่างอื่นได้เหมือนกันอย่างเงี้ยครับอย่างที่บอกก็ใช้ไอเดียของสตาร์ทอัพเข้ามาช่วยซึ่งมันก็ดีครับแต่อาจจะไม่ได้ออกมาเป็นโปรดักต์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าระบบความคิดเขาควรจะเจริญเติบโตไปหลายรูปแบบเนี้ยครับเราก็เสริมใช่โอ้ยอยากย้อนกลับไปเรียนใหม่ชอบมากเลยมันเปิดมากเลยเป็นอะไรที่แบบเปิดโอกาสให้เด็กได้ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ไม่ได้จำกัดว่าเรียนคณะดนตรีต้องอยู่กับดนตรีเท่านั้นแถมมันยังช่วยอย่างที่อาจารย์น้อบอกเลยว่าเรื่องของเครือข่ายคอนเน็กชันที่มันสำคัญมากจริงๆในปัจจุบันใช่ครับเพราะอย่างที่ผมบอกคือเราไม่สามารถกำหนดอนาคตของเขาได้จริงๆว่าเขาจะไปในรูปแบบไหนมันเป็นการดีแต่อีกที่แบบว่าเราสามารถทำให้เขาไปได้มีทิศทางในการทำงานที่หลากหลายขึ้นตัวเราเองเรายังอิจฉาเลยว่าตอนที่เราเรียนอ่ะเราก็เป็นคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้แต่พอเรามาโตขึ้นเรารู้สึกว่าหาเวลาว่างไปทำกิจกรรมอื่นนอกจากดนตรีบ้างก็เป็นเรื่องดีบางที่ผมชอบมุมมองในเรื่องของธุรกิจบางอย่างที่มันเหนือความคาดหมายเราจริงๆจริงๆไม่ได้เป็นเรื่องแปลกนะครับแต่ว่าเราอ่ะไม่สำคัญมากกว่าเราอยู่กับดนตรีเยอะเนาะอยู่ตรงนั้นใช่มากเกินบางที่ต้องบอกว่าอยู่มากเกินไปซะด้วยซ้ำอยู่ในห้องซ้อมมากเกินไปนะใช่แต่พอเด็กเนี้ยเขาก็เริ่มอย่างที่บอกว่าเขาก็มีไอเดียที่เราบอกดีนะดีน่าสนใจแล้วก็อย่างหลายๆครั้งก็ส่งเสริมสนับสนุนอย่างเงี้ยครับเด็กเขียนโพสต์ไปขอทุน มีอย่างที่เคยก็มีแบบว่าขอโพสต์ของสทศในเรื่องของแบบเปิดโอกาสให้น้องๆที่เป็นเหมือนโรงเรียนขยายโอกาสมีโอกาสในการที่เล่นคอนเสิร์ตกับเราอย่างเงี้ยครับก็เคยไปทำที่โรงเรียนแม่ยาวิทยาครับก็เป็นแบบโรงเรียนในตำบลเงี้ยครับแล้วเราก็แบบมีสถานที่ของเราอยู่แล้วเราก็แบบซ้อมเขาฝึกซ้อมเขาช่วยกันฝึกซ้อมกับคุณครูเขาแล้วก็เอามาเล่นในมหาวิทยาลัยเขาก็ดีใจได้เล่นดนตรีแล้วก็ได้ใส่ชุดสวยๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราทำเป็นฟอร์แมตการแสดงคอนเสิร์ตมีรับช่อดอกไม้อย่างเงี้ยครับใช่มีสูจิบัตรมีชื่อเขาอยู่อะไรเงี้ยโหเขาแบบอย่างเงี้ยก็เป็นงานที่ครีเอทมาตั้งแต่เด็กครับสำหรับเด็กๆหลายคนเนาะมันเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจมากเรื่องแบบนี้ใช่ครับแล้วก็เราอยากให้มองฟังก์ชันของกิจกรรมวงดุยางในโรงเรียนอ่ะมันไม่ได้เป็นแค่เดินครับจริงๆฟังก์ชันมันเป็นอะไรก็ได้เราอยากให้เขารู้สึกว่ามันนั่งบรรเลงก็ได้เอามาเดินทำได้หมดแหละเล่นเพลงแบบไหนก็ได้คอนเซปต์ใช่ใช่จะเล่นเป็นเพลงแจ๊สเป็นคลาสสิกเป็นร่วมสมัยเป็นพื้นเมืองได้หมดนะครับในคอนเสิร์ตนั้นก็อย่างมีแบบว่ามีเพลงพระนิพนธ์เพลงร่วมสมัยเพลงโอ้หลายอย่างเลย10กว่าเพลงเท่าที่น้องเขาณตอนนั้นมีเวลาซ้อมนะครับเพราะว่าบางทีก็ไม่ได้เล่นเพลงที่ยากมากมายเพราะว่ามันด้วยข้อจำกัดบางประการนะครับแต่ก็ทำให้เขาสามารถเล่นคอนเสิร์ตได้เรื่องเล่านักดนตรีก็มีอยู่วันนึงในช่วงอัดเสียงที่ส่งของเด็กนี่แหละแล้วแบบเราเจอปัญหาเรื่องนอยส์ของห้องประชุมแล้วเราก็แบบแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามันคือปัญหาอะไรนะเราก็แบบเสียงแทรกอย่างนี้เหรอคะเป็นเสียงแทรกแล้วเสียงแทรกมันตลกนะอันนี้แบบเราตลกแบบเราขำแล้วก็ขำกับเด็กมากเลยคือแบบนึกว่ามีเด็กอะเล่นเครื่องดนตรีอื่นอะอยู่ชั้นบนหรือชั้นอื่นๆของตึกดนตรีก็แบบใครเป่าเสียง A แฟตตลอดเวลาเลยวะอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบอัดเสียงอัดทุกคลิปเลยนะแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมมันมีแบบ A แฟดตัวนี้แทรกอยู่ตลอดเวลาเสียงเพาะด้วยนะไปมาก็เลยบอกว่าเฮ้ยหาทางแก้ไม่ได้แล้วก็กลัวเด็กร้อนก็แบบเปิดแอร์ไว้ใช่ไหมสรุปว่าเด็กอะเดินไปปิดแอร์ปึ๊บเสียง A แฟดไม่หายเลยอ้าวทุกอย่างราบลื่นสรุปว่าคือแอร์ดังเหมือนเสียง A แฟดเอ้ยโหเอฟแฟดคอนเสิร์ตแต่ว่ามันแย่ตรงที่มันแบบ
เพลงนั้นน่าจะคีย์ F มั้งอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แบบมันก็ชนมันไม่เข้ากับเพลงใช่ใช่ใช่แล้วเราอัดหลายเทคมากเพราะเราแบบอันนี้เป็นฝากน้องๆไว้ว่าถ้าแบบใครได้เล่าเรื่องนี้ก็แบบได้ยินเรื่องนี้ก็แบบลองตรวจเช็คคุณภาพของเครื่องปรับอากาศของคุณด้วยว่ามันแบบเป็นส่งเสียงรบกวนหรือเปล่าเพราะบางอันมันเป็น noise ในบางย่านมันอาจจะพอกล้อมแก้มเพื่อที่จะอัดมาได้แต่ว่าของเราเจอเป็น AZ และ AZ ตัวหน้าเสียงเหมือนทอนแนะนำถ้าแนะนำแขกไปใครมานะครับก็มาเที่ยวแวะหาผมที่ยังไลน์ได้แล้วก็เดี๋ยวผมพาไปฟังครับเปิดแอร์ปุ๊บที่คุณได้ยินเสียง AZ คอนเสิร์ตเจ๋งเลยค่ะย้อนกลับไปนิดนึงมุกไม่ทันได้ถามเรื่องของเอกต่างๆในคณะครับก็นะจริงๆเอกที่เปิดนะครับก็เป็นต้องเรียกว่าหลักสูตรของเราเป็นแขนงวิชานะครับเป็นแขนงวิชาอยู่แดนทศิลป์นะครับก็จริงๆเปิดเอกเดียวคือลักษณะของเป็นการสร้างสรรค์ดนตรีอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่หลักๆก็ยังคงเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่ครับก็จะเป็นเครื่องดนตรีที่เปิดนะครับก็จะมีกลุ่มกีตาร์นะครับทั้งคลาสสิกและกีตาร์ไฟฟ้าเปียโนเครื่องสายสากลอย่างที่บอกครับจะเป็นไวโอลินวิโอลาเชลโลดับเบิลเบสเครื่องบลาสทุกชนิดเลยครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นเพอร์คัชชั่นเพิ่งเปิดได้ปีแล้วปีแรกในรอบหลายปีแล้วก็ปีนี้ก็เลยเป็นปีที่สองครับว่าเราได้รับการสนับสนุนเราก็เลยบอกว่าเราพร้อมแล้วมีเครื่องแล้วเปิดอย่างเต็มรูปแบบเลยใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของวูดยินครับค่ะครับแต่ว่านักศึกษาส่วนใหญ่ตอนนี้เล่นเครื่องอะไรกันนะคะที่เยอะๆบราสใช่ไหมคะบราสใช่บราสจริงๆบราสในต่อ1รุ่นก็จะประมาณแบบประมาณ 20-30% ครับน้องๆส่วนใหญ่เขาจะมาจากวงดุริยางค์นะครับก็ยังได้รับความนิยมอยู่ใช่ครับก็ผสมจริงๆก็สัดส่วนพอๆกับเอกยอดนิยมเช่นกีตาร์ครับอ๋อกีตาร์ก็เยอะใช่มั้ยคะเยอะๆครับรุ่นนึงมาก็แบบ 5-6 คนอะไรอย่างเงี้ยใช่ผสมแล้วก็ผสมบวกกับเครื่องดนตรีอื่นด้วยค่ะใช่ครับอันนี้เผื่อแบบว่ามีใครฟังอยู่น้องๆคนไหนสนใจอย่างนี้ไงแบบว่าอุ้ยมีที่เชียงรายด้วยอากาศดีด้วยอ่ะใช่ครับแนะนำครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหลักสูตรของเราเนี่ยบางอย่างที่มันอาจจะไม่ตอบโจทย์น้องๆแต่เราก็พร้อมเสิร์ฟเสมอครับถ้าอยากทำอะไรเปิดโอกาสให้น้องๆเข้ามาปรึกษากับอาจารย์ที่มีความถนัดในแต่ละด้านได้เลยหรือมองว่าความถนัดเนี้ยอาจารย์ยังรู้สึกว่ายังอยากให้มีคนเข้าไปช่วยทรีตอีกเราก็พร้อมที่จะหาบุคลากรภายนอกวิทยากรภายนอกเข้ามาเติมเต็มให้น้องแบบว่าแบบดันศักยภาพให้น้องไปในที่น้องสามารถทำได้เลยครับค่ะเปิดโอกาสเต็มที่มากโอ้ดีอ่ะก็คือเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจริงๆสอบเข้ามหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้สังเกตในเรื่องของหลักสูตรว่าแต่ละคณะแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยเขามีหลักสูตรที่บังคับภาพบังคับที่เราจะต้องเรียนมีอะไรบ้างเนาะอันนี้อย่างที่อาจารย์น็อตบอกไปว่ามีตามนี้ตามนี้ตามนี้แต่ถ้ายังไม่พอก็สามารถบอกได้อีกว่าอยากเรียนอีกนะอยากเรียนเรื่องอื่นบ้างโอ้ยดีมากเลยเพื่อนใช่ครับเพื่อนผมก็สนใจมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนครับแล้วอย่างคณะวิทยาศาสตร์เองก็มีการจัดสรรงบประมาณในเรื่องของกิจกรรมต่างๆเนี่ยครับหลายๆครั้งเราก็ถามนักศึกษาตรงๆว่ากิจกรรมที่เรากำลังจะจัดเนี่ยนักศึกษา อยากได้อะไรนอกห้องเรียนไหมที่เขารู้สึกว่าขาดก็ถามแล้วเราก็หาคนเข้าไปเสริมให้เพราะว่าเราพยายามทำงานต้องเรียกว่าด้วยข้อจำกัดบางประการนะครับแต่เราพยายามคลายข้อจำกัดนั้นด้วยสิ่งที่เป็นอะไรก็ได้ที่สามารถเซิร์ฟเขาได้เซิร์ฟน้องๆเซิร์ฟความอยากรู้อยากเห็นเซิร์ฟแบบว่าใช่ครับอย่างที่บอกเพราะเราเข้าใจว่าข้อจำกัดมันมีเยอะเหลือเกินแล้วบางทีการจัดทำหลักสูตรนะครับก็ต้องบอกว่าสุดท้ายเราก็จะเจอข้อจำกัดบางประการที่เราไม่สามารถที่จะเป็นได้ในทุกๆรูปแบบในที่ใครๆอยากให้เป็นครับเราก็เลยมองว่าโอเคหลักสูตรเราอะถือว่าเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานแต่ถ้าอยากมีอะไรที่มากกว่ามาตรฐานเราก็พร้อมจะจัดหาให้จริงๆมีศิลปินต่างประเทศนะอย่างที่คุณมาตินทำบทของ Royal Concert Hall ก็เคยมาเที่ยวที่เชียงรายก็มาของน้องๆเหมือนกันนะใช่ๆเด็กตกใจมากแบบเด็กบอกอ้าวนี่รู้จักกันหรอครับผมเคยเห็นเขาในวีโอนะครับเขาเก่งมากเลยครับก็มาเวิร์กช็อปจริงผมเปิดโอกาสเต็มที่เลยครับแขกไปใครมา
หรือแม้บางทีนักศึกษาไม่ได้อยากได้นะครับแต่ว่าแขกมาแล้วเอาเวิร์กช็อปมาเอาเวิร์กช็อปเอาได้จัดเลยจัดได้เดี๋ยวนั้นเลยเราต้องมีแบบนี้เหมือนกันครับค่ะใช่ครับต้องบอกว่าในช่วงโควิดดีมากเลยช่วงก่อนนั้นที่มันว่างก็มีทำสตูดิโอคลาสที่เคยปรึกษามุกเหมือนกันนะครับว่าลงควรคนนู้นคนนี้มาเวิร์กช็อปให้เด็กตอนนั้นจำได้ว่าทำถี่มากสัปดาห์หนึ่งครั้งเหนื่อยมากแต่เด็กได้ความรู้เยอะมากในช่วงนั้นครับคุ้มค่ามากจนแบบหลายๆที่เขาแบบถามเลยว่าโอ้มันจัดถี่ขนาดนี้เลยเอาขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหเด็กจะไหวไหมบอกไหวเพราะไอ้ทุกอันนะครับเด็กรีเควสเราเลยทำถ้าเด็กไม่รีเควสเราก็ไม่ทำดีมากเด็กๆเองก็ดูใฝ่รู้มากขยันใช่ครับผมมองว่าข้อดีของการที่ผมได้สอนเด็กต่างจังหวัดนะครับก็คือน้องๆแบบมีความใฝ่รู้เพราะว่าบางอย่างเขามองว่าเขาไม่ได้เรียนรู้มาก่อนหน้านั้นแล้วพอเขามาเจอเราเขารู้สึกว่าเราสามารถหาให้เขาได้บอกว่าได้คิดว่าหาได้ก็มาอย่างเงี้ยเราก็เติมเติมเลยอ๋อเมื่อสักครู่จะพูดว่ามุกเหมือนจะเห็นว่าทางวงบรัสใช่ไหมคะของที่นั่นเพิ่งจะมีคอนเสิร์ตมีอะไรไปเห็นบ่อยๆเลยมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมคะวงนี้ใช่ก็พยายามครับเพราะอย่างที่ปกติเราจะมีการจัดทำคอนเสิร์ตปีละอย่างน้อย1ครั้งนะครับแต่ว่าในช่วงโควิดมามันเป็นไปไม่ได้เลยนะอยู่จุดๆนึงที่บอกว่าโหทุกอย่างเราดาวน์โหมดไม่สามารถที่จะแบบจัดคอนเสิร์ตเกินคนเท่านี้ได้เราก็พยายามหามาตรการแต่มันก็ก็ในชีวิตลำบากนิดนึงนะครับเราก็เลยมองว่าโอเคงั้นเราก็เปลี่ยนรูปแบบอย่างเช่นปีนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบไปเช่นซ้อมเสร็จแล้วอัดแล้วก็ปล่อยเป็นคลิปสั้นๆไว้สำหรับโชว์ผลงานนักศึกษาหรือแม้แต่การเข้าร่วมการประกวดแข่งขันที่เป็นออนไลน์จากทั้งในประเทศและต่างประเทศครับเพราะเราว่าน้องๆต้องมีเป้าหมายว่าเขาซ้อมไปทำไมเพราะไม่งั้นผมก็ยังเข้าใจว่าเราก็เคยเป็นเด็กมาก่อนว่าถ้าซ้อมโดยที่ไม่มีเป้าหมายเด็กเขาไม่รู้จะทำอะไรแพชชั่นมันไม่มีเขาไม่อยากซ้อมซึ่งเราก็พยายามหาแพชชั่นเราก็อเลิร์ตตัวเองหน่อยแล้วก็แบบมีการแข่งนี้แข่งว่าแข่งหรือว่าอะไรเงี้ยสมัครเลยไหมแล้วก็ไม่ได้จำกัดด้วยครับว่าจะแข่งแบบไหนถ้ามาเป็นโซโล่ก็ไปโซโล่ดิอย่างเงี้ยครับโซโล่เลยอยากโซโล่โซโล่อยากวงอย่างล่าสุดก็มียูนิตเพิ่มฟงฮาก็เป็นแบบว่าทำเป็นออนซัมเบิลเขาบอกทำเป็นก็เลยเข้ามานะครับอยากทำเป็นออนซัมเบิลแข่งก็ทำเลยดิไม่มีปัญหาทำเลยบางอย่างช่วยดูได้ช่วยดูบางอย่างช่วยดูไม่ได้เดี๋ยวหาคนช่วยก็มีน้องที่ทำงานอยู่ในจังหวัดเชียงรายอย่างเงี้ยครับก็มาช่วยเหลือมาเป็นพัดๆแบบนี้ครับตอนนี้ก็ อยู่ในช่วงที่ก็เพิ่งส่งไปเหมือนกันการแข่งออนไลน์อย่างเช่นของทางวลัยลงกรณ์ครับราชสำนักวลัยลงกรณ์ก็เพิ่งจัด VRU Music Competition ชื่อเต็มผมจำไม่ได้ละนั่นนะครับเราก็ร่วมเหมือนกันกิจกรรมเยอะมากเลยนะเนี่ยใช่ครับเพราะเรามองว่าอย่างที่บอกคือน้องๆต่อให้ไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตเขาต้องมีกิจกรรมทำครับค่ะไม่แต่เท่าที่ฟังมาดูเยอะมากเลยมากจนแบบว่าแบบอย่างช่วงนี้ครับนอกจากการแข่งออนไลน์ก็มีน้องๆไปเล่นคอนเสิร์ตไม่ใช่เล่นคอนเสิร์ตใช่ไหมไปแสดงดนตรีต่างๆที่ในจังหวัดเขาขอความร่วมมือไปหรือองค์กรต่างๆขอความร่วมมือหรือแม้แต่งานในมหาวิทยาลัยเราก็สร้างวงขึ้นนี้มาด้วยการที่แบบอยากให้มหาวิทยาลัยมีวงประจำมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยครับด้วยส่วนหนึ่งแต่ก็ได้รับแบบอันนี้สองส่วนนี้โดยตรงน้องก็จะได้เล่นเยอะมากแล้วก็ลองเล่นงานหลายรูปแบบเลยไม่ว่างานพิธีงานเฉลิมฉลองหรือแม้แต่งานขาวดำก็เคยเล่นอย่างเงี้ยเราว่าเขาเล่นทุกอย่างครับเรามองว่าทุกที่ที่มันมีดนตรีมันก็ควรจะมีดนตรีครับหรือบางอันถ้าไม่มีแล้วก็ไปเถอะเขามาขอให้มีใช่ครับใช่ครับเนี่ยพอพูดอย่างนี้แล้วเลยอยากทราบเลยว่าบรรยากาศในจังหวัดเชียงรายหรือว่าจังหวัดรอบข้างของที่เชียงรายเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะกับวงการดนตรีเท่าที่ฟังเนี่ยดูมีไปเล่นที่นู่นที่นี่เยอะมากเลยเขาแฮปปี้กับดนตรีกันใช่ไหมคะแฮปปี้กับดนตรีครับจริงๆกิจกรรมอย่างยอดฮิตเช่นวงดุริยางค์เครื่องลมก็ยังแบบมีในแทบทุกโรงเรียนเลยครับในวงโยธวาทิตต่างๆก็มีแล้วก็อย่างเชียงรายก็จะมีศูนย์เยาวชนออร์เคสตราเชียงรายหรือเชียงรายยูธเนี่ยครับแล้วก็ล่าสุดที่เจอมาโรงเรียนวิจัยวิทยาคมก็มีออร์เคสตราเป็นซิมออร์เคสตราขนาดเล็กก็มีในโรงเรียนกันเราก็แปลกใจว่าโหดีเหมือนกันนะคุณครูเขาก็เริ่มสร้างเริ่มมีวัฒนธรรมดนตรีอะไรใหม่ๆที่นอกเหนือจากวงดุริยางค์เครื่องลมหรือว่าวงสตริงวงป๊อป
เริ่มใน5 6ปีเนี้ยครับเริ่มมีเยอะขึ้นเรื่อยๆหรือแม้แต่ทางพะเยาทางแพร่เองอย่างเงี้ยครับก็มีวงสตริงออร์เคสตราเพิ่มขึ้นมาทางเชียงใหม่มีอยู่แล้วแล้วก็แข็งแรงขึ้นทุกวันครับใช่เราก็เห็นการเจริญเติบโตของในวงการดนตรีที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็นอกเหนือจากดนตรีคลาสสิกหรือว่าดนตรีที่เป็นดนตรีสากลหรืออะไรพวกนี้ครับเพราะว่าเขามีเขาเรียกอะไรนะบรรจุอยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กนะครับเด็กต้องมีชั่วโมงเรียนดนตรีพื้นเมืองอันนี้คือหมายถึงกิจกรรมพวกนี้ก็มีระดับมัธยมอย่างนี้เหรอคะใช่ใช่ครับหรือแม้แต่ลงพื้นที่มาเจอชมรมผู้สูงอายุที่เป็นการเล่นดนตรีพื้นเมืองก็มีน่ารักแบบคนเฒ่าคนแก่อายุ60วัยเชิญ60เกษียณแล้วก็จะมีว่าชมรมผู้สูงอายุวัดเชตุพลถ้าผมจำไม่ผิดนะอนาคตเนี่ยก็เป็นไปได้ก็อยากทำเป็นเหมือนคอมมูนิตี้แบนด์ที่เป็นวงวีนเหมือนกันนะแต่ก็ยังโดนโควิดเล่นงานอยู่ก็เดี๋ยวถ้าโควิดดีขึ้นสถานการณ์ดีขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าวงนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายไม่ช้าก็เร็วก็อยากทำแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าอยากให้อย่างที่บอกครับเมื่อทำที่มันไม่เคยเกิดมันน่าจะได้กำเนิดได้เกิดขึ้นมาในช่วงที่เราทำงานเนี่ยแล้วก็สร้างเครือข่ายไว้ค่ะใช่ครับเพราะว่าเผื่ออนาคตเราสามารถรองรับดนตรีได้ทุกรูปแบบแล้วก็อย่างที่บอกว่าพยายามอยากให้เขาเห็นว่าดนตรีมันเป็นฟังก์ชันอะไรก็ได้จริงๆแหละชอบมากเลยไอเดียอย่างวงเกษียณอายุเนี่ยเพราะว่านึกภาพว่าหลายๆท่านเนี่ยพอเกษียณแล้วไม่มีอะไรทำเงานะลูกหลานก็ออกไปทำงานไปเรียนหนังสืออยู่คนเดียวนี่เขาได้มามีสังคมแล้วก็ได้เล่นดนตรีด้วยแล้วมันยังสามารถเอาไปใช้งานไปแสดงไปอะไรมันเป็นความสุขของพวกเขาจริงๆอ่ะใช่ครับแล้วก็ในหลายๆครั้งครับเราก็ตอนนี้ก็กำลังเล็งๆอยู่ว่าจะทำงานในส่วนของแบบคอลแลบกันระหว่างดนตรีที่เป็นดนตรีสากลกับดนตรีพื้นเมืองสุนทรกันให้มันมีกิจกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็กำลังเล็งๆว่าน่าจะแบบว่าพื้นฐานอย่างพวกแบบวงผู้สูงอายุอย่างเงี้ยครับน่าจะเป็นไปได้ว่าน่าจะได้ร่วมงานกันไม่ช้าก็เร็วโอ้เยี่ยมเลยใช่เพราะว่าเราก็มองว่าผู้สูงอายุหลายๆที่ครับเขาซ้อมกันเยอะมากเลยนะจริงเราเห็นแล้วแบบโหซ้อมแค่ทุ่มเย็นเลยบางชมรมนะครับแล้วกลายว่าเป็นดนตรีที่เข้มแข็งมากแข็งแรงอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเล่นตามงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานแถวดำงานมงคลอะไรต่างๆเขารวมกลุ่มแล้วไปเล่นดนตรีทั้งหมดเลยครับไม่ต่างจากแบบว่าเด็กๆวัยรุ่นที่รวมตัวการแบบหาพื้นที่ในการเล่นดนตรีเลยใช่น่ารักครับเป็นกิจกรรมยามว่างเนาะดีมากเลยค่ะแล้วพูดถึงคนฟังบ้างล่ะคะมีแบบว่าคนฟังเพลงจะพูดว่าเพลงทั้งดนตรีทั่วไปและดนตรีคลาสสิกเองเลยเนี่ยมีคนฟังเยอะไหมคะเอาเป็นมุมมองของผมว่าแล้วกันว่าอยู่ในช่วงกำลังพัฒนาครับว่าแบบเปิดรับได้ดนตรีได้แบบเริ่มหลากหลายรูปแบบมากขึ้นจากกิจกรรมที่มันมีพัฒนาการของกิจกรรมเช่นดนตรีพื้นเมืองเริ่มมีการแบบไม่ใช่เริ่มสิว่ามีการประยุกต์ใช้สำหรับการแสดงฉะนั้นเราจะเห็นแบบว่าพวกแอมเบียนซ์ต่างๆมาผสมอยู่ในงานดนตรีร่วมสมัยมากขึ้นคนก็ได้รับฟังแบบนี้มากขึ้นหรือแม้แต่งานที่ผมทำเองที่เอาดนตรีเราทำนองของดนตรีพื้นเมืองเนี่ยเอามาทำในรูปแบบของ Festival Ensemble เนี่ยครับก็เอามาใส่ความเป็นแบบสังคมเข้าไปด้วยการใช้แบบผสมแบคทีเรียต่างๆอะไรเงี้ยก็สร้างมาก็พอเล่นไปก็มีกระแสที่เขาก็ไม่ได้แอนตี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รับฟังแล้วบางคนก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่แล้วเขาก็โอเคไม่ได้มีปัญหาว่าเราไม่ได้ไปทำลายดนตรีที่เป็นดนตรีดั้งเดิมของเขานะครับแต่ว่าก็บอกตั้งแต่แรกเลยว่ามันเป็นอะไรนะวิธีการหนึ่งในการประยุกต์เพื่อสืบทอดดนตรีแบบนี้อย่างเงี้ยก็มีหรือแม้แต่คลาสสิกจ๋าๆเองก็อย่างทางเชียงรายยูธก็มีการเล่นแบบสตริงแชมเบอร์เล็กๆมีการจัดคอนเสิร์ตอยู่ตลอดเวลาก็มีฐานผู้ฟังที่ขยายมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับหรือแม้แต่องค์กรอื่นๆที่เข้ามาล่าสุดก็จะเป็นวงชุมนุมดุริยางค์สากลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TU ธรรมศาสตร์ซิมโฟนีออร์เคสตราก็เพิ่งมาจากก็ได้รับผลตอบรับที่โอเคนะครับเพราะผู้ชมอยู่ที่มาเกือบ300คนแล้วก็เล่นที่หลากหลาย
แล้วก็คนดูอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีใครเดินออกเลยนะโอ้อาจจะแบบว่าเดินแค่ไม่ค่อยมีเนาะออเคสตราแบบว่ามาเล่นในเชียงรายแล้วก็อีกอย่างนึงเชียงรายก็ยังเป็นเหมือนแบบว่าเขาเรียกที่พักอาศัยของชาวต่างชาติกลุ่มชาวต่างชาติก็มาฟังดนตรีลักษณะนี้เยอะบางทีอินบ็อกเข้ามาแบบว่าเราจัดกิจกรรมปุ๊บเขาอินบ็อกเข้ามาถามเลยว่าโอเคเขาอยากเข้าไปดูได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็บอกมาเลยครับยินดีโอ้แปลว่าเขาติดตามตลอดเลยนะใช่ครับติดตามตลอดครับแล้วก็แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าก็แต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นโควิดก็กิจกรรมก็น้อยลงไปนิดนึงหรือว่าถ้าทำได้ก็ยังทำภายในมาตรการของจังหวัดหรือมาตรการบางอย่างที่เราเสนอไปในการจัดกิจกรรมทางดนตรีเช่นเราก็ได้แพลตฟอร์มของ Healthcare of Minnesota ครับ Minnesotaของที่อเมริกามาแล้วก็เอามาปรับใช้ที่เชียงรายเหมือนกันเช่นแบบว่าคนจะเข้ามาชมคอนเสิร์ตต้องมีฉีดวัคซีนไม่ต่ำกว่าเท่านี้นี้หรือมีผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR รองรับอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเข้าชมคอนเสิร์ตได้ในดนตรีทุกคนต้องตรวจเครื่องทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราเข้าใจว่าเครื่องเป่ามันไม่สามารถที่จะแบบใส่สวมแมสได้ในขณะเล่นนะครับมันลำบากมากเลยเป็นเรื่องของระบบหายใจอะไรต่างๆด้วยอย่างเงี้ยครับเราก็ขอความร่วมมือซึ่งน้องๆนั้นดีที่มาเล่นก็ให้ความร่วมมือเลยแล้วก็ผู้ชมที่มารับชมรับฟังก็ทำตามขั้นตอนทุกอย่างน่ารักครับเราก็มีการแต่ว่าเปิดหอประชุมใช้หอประชุมที่สามารถเปิดหน้าต่างเพื่อให้ air flow เต็มที่อยู่นะด้านแบบ ventilation ต่างๆแบบไหลภายนอกก็โอเคครับก็ไม่มีปัญหาถ้าพูดในโดยรวมของสถานการณ์ในดนตรีต่างๆก็ค่อยๆพัฒนาครับแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มฐานผู้ฟังครับผมว่าเขาเปิดใจรับมากขึ้นเยอะมากขึ้นเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกครับเพลงบางเพลงก็เอาไปเล่นในงานที่เป็นงานจากพื้นเมืองอยู่แล้วอ่ะก็เอาไปเล่นเขาก็ไม่ว่าอะไรเราก็แต่เขาไม่ว่าเขาโยกหัวตังก็โอเคนี่ครับชอบเขาโยกหัวตังก็โอเคใช่เขาโยกหัวตังก็โอเคแสดงว่าเขาแบบแฮปปี้แล้วเขามีเอ็นจอยกับเราอะไรค่ะเนี่ยกิจกรรมเยอะขนาดนี้ถ้าอยากจะติดตามว่าจะไปหาดูมีคอนเสิร์ตอะไรเมื่อไหร่ได้ยังไงเนี่ยต้องไปดูที่ไหนเหรอคะครับก็ถ้าเป็นเพจหลักก็จะเป็นเพจของทางสาขาวิชาเลยครับก็จะเป็นเพจชื่อสาขาวิชาวิทยาศิลป์โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ชื่อเต็มเลยมลเชียงรายอะไรเงี้ยอันนี้คือใน Facebook ใช่ไหมคะใช่ครับใน Facebook แล้วก็ถ้าใครเป็นเฟรนด์กับผมส่วนใหญ่ผมก็จะเปิดพับลิกไว้อย่างเงี้ยครับก็สามารถมาฟอลโล่ผมได้ผมก็จะแชร์กิจกรรมอะไรต่างๆของทั้งส่วนตัวแล้วก็ของทางสาขาไว้ด้วยแล้วก็ถ้าเป็นเพจเล็กๆของน้องๆที่เป็นนักศึกษาที่เป็นเครื่องเป่าครับก็จะเป็นเพจชื่อว่า CRRU Brass Project ก็จะติดตามก็ไปติดตามกิจกรรมของน้องๆได้บางทีเราก็จะอัพคลิปเพจนี้ก็จะเป็นน้องๆเด็กๆ เป็นผู้ดูแลเองครับก็ให้เขาได้ลองทำคลิปคอนเทนต์ใส่อะไรเข้าไปข้างในครับก็มันก็เลยจะมีช่วงที่แบบว่าเพจมันวิ่งบ้างเพจมันหยุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าช่วงเขามีเขาเรียกอะไรนะครับมีเวลาว่างเขาก็จะมาแบ่งเวลาทำตรงนี้ด้วยค่ะใช่ครับเพื่อให้เขาได้เรียนรู้เรื่องของวิธีการโปรโมทจริงๆการไปสัมภาษณ์อะไรต่างๆก็แอบปรึกษาอาจารย์หลายๆท่านมาเหมือนกันก็จะเป็นอย่างเช่นอาจารย์นิพัฒน์อาจารย์ดำริอะไรเงี้ยครับครูบาอาจารย์ก็โทรไปสอบถามข้อมูลหรือว่าบางทีก็ดูตัวอย่างจากหลายๆมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยครับช่องทางการติดตามใหม่ๆเช่น TikTok ก็รอครับเร็วๆนี้ก็อาจจะผ่านทันเดี๋ยวนี้ต้องทันสมัยนะต้องตามให้ทันใช่ครับเราก็จะเอาตัวของเราไปเผยแพร่ในTikTok บ้างในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรหรือกิจกรรมของน้องๆวง CRRU Brass Project ค่ะโอ้เจ๋งเลยแล้วถ้าอยากสนใจจะเรียนต่อที่นี่สามารถไปหาข้อมูลเรื่องของหลักสูตรได้ในเพจเช่นเดียวกันไหมคะใช่ครับสามารถติดตามในเพจได้เลยครับก็จะมีอัพเรื่องของการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิธีการสมัครเรียนอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะตอนนี้ก็ตอนนี้เดือนที่2ก็ยังอยู่ในการรับสมัครรอบที่2อยู่ที่มหาวิทยาลัยว่าเชียงรายตอนนี้ก็เป็น4รอบครับแล้วก็ที่นี่ก็จะพิเศษหน่อยว่าไม่ได้ขึ้นตรงกับทีแคสถ้าน้องสนใจสมัครได้เลยสมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหน่วยรับนักศึกษาครับแต่ก็พิมพ์ว่า reg.cru.ac.th แล้วก็ /admission เลยครับก็จะเป็นเว็บไซต์ที่สำหรับรับสมัครนักศึกษาครับก็จริงๆเป็นเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยเลยด้วยซ้ำนะครับก็คือถ้าน้องๆคนไหนที่กำลังฟังอยู่นอกจากสนใจดนตรีสนใจ
เรื่องอื่นเช่นภาษาต่างๆของคณะมนุษยศาสตร์หรือว่าสนใจที่อนาคตจะเป็นครูหรืออะไรเงี้ยครับก็เข้ามาดูหลักสูตรต่างๆแล้วก็สมัครเรียนได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าถ้าเป็นหลักสูตรของดนตรีเนี่ยของเราจริงๆก็เรียกได้ว่าเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างพิเศษนิดนึงก็จะแบบว่าให้น้องๆที่มีความสนใจในการเรียนการสอนดนตรีครับน้องๆครับสมัครเพียงแค่คุณสมัครคุณก็ได้เป็นนักศึกษาแล้วครับโอ้แค่สมัครก็ได้เป็นแล้วนะใช่เพราะเรามองว่าไม่ต้องห่วงเรื่องว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเรามีพื้นฐานน้อยเกินไปเราจะเหมาะกับการเรียนดนตรีเปล่าไม่หรอกครับผมมองว่าโอกาสทางการศึกษาสามารถทำให้น้องมีพัฒนาการที่ดีได้ฉะนั้นน้องไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยสมัครเข้ามาเราพร้อมที่จะดูแลไม่ว่าสาขาไหนก็ตามโอกาสเป็นของทุกคนเนาะไม่ใช่ว่าจะต้องเก่งเพื่อที่จะมาเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาสครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของมหาวิทยาลัยแล้วก็ดำเนินโดยท่านผู้บริหารสูงสุดอย่างท่านอาจารย์บดีอย่างเงี้ยครับเราก็เลยน้อมรับคำดำเนินของท่านนะครับแล้วก็มาปรับใช้คือบางทีเราเข้าใจว่าอยู่ในบริบทพื้นที่ที่มันห่างไกลครับน้องๆมักจะบอกว่าเราจะเหมาะกับการเล่นดนตรีหรือเปล่าก็บอกมาเลยมาเรียนในหลายๆทั้งมหาวิทยาลัยก็ซัพพอร์ตนะครับเช่นทุนการศึกษาต่างๆก็มีไม่ว่าจะเป็นทุนให้เปล่าทุนกยศ.ทุนจากผู้ใหญ่ทุนจากเอกชนหรือแม้แต่ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับต่างประเทศก็มีนะครับแล้วถ้าเป็นในของดนตรีอะครับเครื่องดนตรีที่น้องๆไม่สามารถซื้อได้ทางเราก็มีสต็อกเป็นของสาขาวิชาเลยครับเป็นของโปรแกรมวิชาเลยเช่นแบบว่าอย่างเครื่องบลัชนะครับมีทรัมเป็ตมีทอมโบมีเฟรนช์ฮอร์นมากกว่า2เครื่องนะครับก็พร้อมรองรับนักศึกษาหลายคนใช่ครับอย่างทอมโบนมีทั้งผมเล่นทอมโบนเองก็มีทอมโบนมีทั้งอัลโต้ทอมโบนเทเนอร์ทอมโบนเบสทอมโบนมีทูบามียูโฟเนียมและอย่างที่บอกครับปีนี้ก็จะมีได้รับการสนับสนุนของโปรดักชั่นเกือบทั้งหมดเลยที่เป็นเครื่องประกอบอย่างนี้ครับที่สำหรับการจัดการศึกษาแซกโซโฟนก็มีครบทุกประเภทแบบนี้ครับไวโอลินทุกอย่างมีเรามีเครื่องดนตรีพร้อมที่ให้ให้นักศึกษาได้หยิบยืมเพราะเรามองว่าเครื่องดนตรีบางประเภทมีราคาสูงนักศึกษาอาจจะต้องจับต้องยากฉะนั้นมหาวิทยาลัยซื้อให้แล้วครับมาเรียนเถอะครับให้โอกาสเป็นที่เลยได้ครับอุปกรณ์ทุกอย่างสามารถยืมได้แบบฟรีไม่เจ็บค่าโอเคมีค่าเทอมเราก็ไม่ได้เก็บค่าบำรุงในส่วนของเครื่องดนตรีอะไรไม่ได้เก็บค่าเช่าเครื่องนะไม่มีเก็บค่าเช่าเครื่องแค่เอาตัวเข้ามา มีเครื่องให้คุณแค่หยิบเครื่องไปซ้อมเท่านั้นนะครับใช่ครับหรือว่าอย่างหลายๆครั้งเครือข่ายของเราก็ช่วยได้เยอะครับอย่างเช่นบริษัทแสงดนตรียามาฮ่าบริษัทปาร์คชั่นเฮาส์ต่างๆก็สนับสนุนเครื่องดนตรีบางส่วนที่เราไม่สามารถจัดหาได้แบบเร็วๆอ่ะครับก็ให้มายืมก่อนเพื่อให้น้องๆได้มีใช้โอ้เยี่ยมเลยอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามสร้างเครือข่ายครับเราว่าเรากำลังจะเชิญเขาไปในสู่ระดับมืออาชีพฉะนั้นอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ก็ควรอยู่ในระดับมืออาชีพครับก็ผู้บริหารก็ดำริจากเบื้องบนมาเลยครับอ่ะมาแพงขนาดไหนถ้าเป็นไปได้ผมสนับสนุนเยี่ยมเลยบอกมาเลยครับค่ะตึกห้องซ้อมห้องเรียนทุกอย่างพร้อมครับไม่ต้องเป็นห่วงมาเลยครับเนี่ยก็ใครที่ยังกังวลยังไม่มั่นใจว่าจะเรียนต่อดนตรีดีไหมจะพร้อมไหมแล้วเรียนจบไปทำดนตรีทำงานด้านดนตรีได้อย่างเดียวหรือเปล่าคณะนี้ก็ตอบโจทย์แล้วเนาะหลังจากที่ได้ฟังมาตอนว่ามันมากกว่าแค่การเล่นดนตรีแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมที่จะเปิดรับทุกๆคนไม่จำเป็นจะต้องเก่งมาก่อนเลยเป็นใช่ครับพื้นที่ที่พร้อมที่จะมอบโอกาสให้กับทุกคนค่ะใช่ครับถูกต้องครับก็ขอบคุณถ้าน้องเหนือจากนี้เขาเรียกว่าอะไรนะน้องๆที่ติดตามฟังอยู่นะครับก็มีข้อสงสัยข้อสักถามเกี่ยวกับหลักสูตรก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจได้ครับหรือว่าแม้แต่ถ้าไม่ใช่เพจของสาขาวิชาก็จะเป็นเพจของคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายก็สอบถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เช่นเดียวกันอินบ็อกซ์อาจารย์น็อตอาจารย์น็อตโดยตรงก็ได้อาจารย์น็อตก็ได้ก็ได้ผมไม่มีปัญหาเลยบอกคุณพ่อคุณแม่เลยแบบคุยกับอาจารย์น็อตไหมคะอะไรอย่างงี้ใช่ครับหรือว่าแม้แต่เขาเรียกบุคลากรทางการศึกษาครูโรงเรียนมัธยมที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงอยากทำความร่วมมือ
ว่าจะเป็น MOU หรือว่าสามารถให้เราไปเป็นส่วนในเป็นส่วนช่วยเหลือในการจัดอบรมอะไรต่างๆทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายก็ยินดีครับแล้วก็สามารถซัพพอร์ตทุกท่านได้ตามความต้องการที่ท่านอยากได้ครับผมต้องบอกว่าผมมีครูดีพี่น้องดีเพื่อนดีนักศึกษาดีคนรอบตัวดีครับก็เป็นส่วนช่วยให้เราแบบว่ามีพลังมีไฟมีแพชชั่นในการทำงานเสมอเพราะว่าคนเหล่านั้นที่อยู่รอบตัวเราเขาก็ยังไม่หยุดฉะนั้นเราก็หยุดลำบากครับก็ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันต่อนะคะก่อนที่จะจบรายการวันนี้มีอีกหนึ่งเพลงส่งท้ายมาฝากท่านผู้ฟังใช่ไหมคะเป็นเพลงอะไรคะก็ยังอยู่ในชุดที่ผมได้ทำงานวิจัยนะครับก็จะเป็นอยู่ในชุดล้านนาสวีทเหมือนเดิมครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกนะเป็นแซมเป็นเพลงที่มาจากแซมแล้วกันครับเป็นการนำเอาบททำนองเพลงพื้นเมืองเพลงล่องแม่ปิงครับทำเป็นไวเลชั่นต่างๆที่มีความหลากหลายใช่ครับเราอาจจะได้ยินอะไรที่เปลี่ยนไปจากล่องแม่ปิงที่เคยได้ยินแน่นอนครับอาจจะเจอล่องแม่ปิงที่คล้ายๆฟิลล่องแม่ปิงที่เป็นแฟนแฟร์ล่องแม่ปิงที่อยู่ดีๆก็กลายเป็นเหมือนเขาเรียกนะครับได้รับแรงบันดาลใจล่องแม่ปิงอาจจะโซราวหรืออะไรเงี้ยครับเราจะได้ยินบรรยากาศเพลงล่องแม่ปิงเปลี่ยนไปทั้งหมดในตามยุคตามสมัยที่มาเป็นได้ล่องแม่ปิงแบบจากหลายยุคหลายเชื้อชาติหลายชนชาติอย่างนี้เนาะก็อยากให้ลองฟังดูถึงแม้ว่าจะเป็นแซมแต่ว่าก็น่าจะให้ผู้ฟังได้ยินไอเดียอะไรบางอย่างที่มันมีความร่วมสมัยในบทเพลงอยู่นะครับแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีโอกาสได้ฟังเพลงนี้ต้องได้ฟังแหละเพลงนี้แบบที่เป็นน้องๆของที่ราชภัฏเชียงรายเล่นเนาะใช่ครับก็เร็วๆวันนี้ก็แอบประชาสัมพันธ์เลยกันครับว่าติดตามผ่านเฟซบุ๊กผมก็ได้ครับก็จะมีการเผยแพร่งานวิจัยฉบับนี้ที่เป็นงานวิจัยสร้างสรรค์เชิงวิชาการครับชื่อว่าบทเพลงล้านนาสวีทสำหรับ Festival Ensemble ผ่านทางช่องทางออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆเช่น Facebook แล้วก็ YouTube ครับแล้วก็สำหรับ200ท่านแรกก็จะได้รับหนังสือที่เป็นสกอร์ด้วยพร้อมกับซีดีเพลงครับนี่ต้องไปรีบต่อรอคิวแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ครับก็รอฟังข่าวจาก Facebook ผมก็ได้ครับอดิวัฒน์พนาพงษ์ไพศาลชื่อจริงเลยครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณเช่นเดียวกันครับค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิวัฒน์พนาพงษ์ไพศาลครับค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับGen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร